เริ่มอัดค่ะโอ้แสงสวยนะวันนี้หรือหน้าก็สวยวะแสงสวยค่ะหน้าไม่ได้สวยเลยมันชุดหน้าบวมๆปะกล้องมันมุมกล้องแล้วก็มุมนี้แหละหน้าคุณเนี่ยอ้วนขึ้นค่ะวันชุดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel Vision เคยทุกคนคะจะบอกว่าผ่านไปแป๊บๆนะคะตอนนี้ก็คือผ่านไปไวมากดูดิดูรอยมาเต็มเลยอะเรื่องวันนี้จะพูดถึงริ้วรอยนะคะว่าคืออายุของเราตอนนี้เนี่ยมันไปไวเนาะเหมือนแบบยิ่งช่วงของแก้มพูดตรงๆเลยว่าเป็นช่วง25 26 27 28 30มันเป็นช่วงที่หน้ากำลังแบบมีความเหี่ยวย่นอันนี้แก้มสัมผัสได้อย่างนึงคือเวลาส่องกระจกอะเวลาแก้มทำเงี้ยเห็นปะคือน้องตรงเนี้ยจะมาแล้วนะน้องตินกาคือก่อนหน้านี้แก้มรู้สึกแก้มยิ้มเท่าไหร่แก้มก็น่ารักแต่สมัยเนี้ยคือรู้สึกว่าเวลายิ้มมากๆแล้วรู้สึกหน้าเหี่ยวแบบตรงใต้ตาตรงนี้มันมามากๆเลยอะเนี่ยคือนึกออกใช่ไหมว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนผันของหน้ามั้งถ้า24เนี่ย23เนี่ยเป็นฟรีเฟชชี่วัยรุ่นอยู่ไม่เฟชชี่มั้งก็ประมาณวัยรุ่นอยู่งี้แต่พอแบบ25อัพเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ฉันไม่กล้าบอกอายุละเวลาไปเที่ยวผับก็จะแบบเอ้ย20กว่าค่ะอะไรเงี้ยบอกว่าเอ๊ใครถามอ่ะเพื่อนถามไม่ใช่ผู้ชายอุ๊ยนอนตัวทำไมอ่ะเอาเป็นว่านั่นแหละทุกคนคือพอมันถึงจุดๆนึงที่รู้สึกว่าแบบหน้ามันต้องเริ่มซีเรียสเรื่องริ้วรอยแล้วอะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ป้องกันริ้วรอยเนี่ยมันพอมันมาเนี่ยมันจะรักษายากนะคือก่อนจะมาเนี่ยเราต้องป้องกันก่อนแต่พอมันมาแล้วเนี่ยเราจะเอาออกมันยากทุกคนแล้วคือมีโอกาสได้ลองยูซิลีนตัวนี้นะคะทุกคนคือมันเป็นลายใหม่มันเป็นแบบเหมือนเป็นตัวใหม่ที่เขาออกมาเลยอยากจะมาแนะนำสำหรับใครที่กังวลแบบแก้มอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าดังเลิศอ่ะพูดก่อนเป็นตัวอะไรคะจะเป็น2คนนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาอยู่ในลายยูซิลีนอัลตราเซนซิทีฟ Q10X นะคะมันเป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายที่ซีเรียสไม่มีที่ซีเรียสเรื่องริ้วรอยอันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากจะไม่ทำให้เป็นสิวแล้วคือหลักๆคือช่วยริ้วรอยแต่ว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยกังวลว่าใช้แล้วจะเป็นสิวไหมนู่นนี่นั่นไม่เป็นค่ะเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรเซนซิทีฟคือเป็นสูตรที่ผิวแพ้ง่ายเหมาะมากๆเพราะว่าไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมตัดความกังวลทิ้งจ้าส่วนผสมหลักๆของเขานะคะจะมีส่วนผสมคือไบโอแอคทีฟนะคะตัวเนี้ยไปสืบมาแล้วค่ะเหมือนถ้าพูดภาษาคนคือเหมือนไปช่วยเพิ่มพลังนะคะให้เซลล์ที่ฝ่อตัวเนี่ยมันฟื้นฟูแบบว่าชูขึ้นเหมือนกับฟูขึ้นนะคะไม่ทำให้มันเหี่ยวแบบแห้งผิวมันดูแบบเต่งตึงขึ้น wow. Q10X เนี่ยค่ะเขาจะช่วยให้แบบว่าผิวของเราเนี่ยมีความกระชับนะคะเรียบเนียนเพราะว่า2ตัวเนี้ยเป็นส่วนผสมหลักๆของไลน์นี้เลยจะมาพูดถึงน้องเดย์ครีมตัวนี้นะคะอันนี้เขาชื่อว่า Eucerin Ultra Sensitive Q10X นะคะอ่ะดูอีกรอบซึ่งตัวนี้นะคะที่จะรีวิวเนี่ยจะเป็นตัวเดย์ครีมนะคะเหตุผลที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าแก้มสัมผัสได้อย่างนึงว่าเวลาใช้ที่ผ่านมาเนี่ยแก้มรู้สึกผิวมันดูผิวสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีครีมไข่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วดูจากความเข้มข้นนะจะบอกเข้มข้นมากๆเลยทุกคนแต่พอทาที่หน้าใช่ไหมกลับทำให้รู้สึกว่ามันซึมหายมันแบบทำให้หน้าดูชุ่มชื้นระหว่างวันเนี่ยหน้าไม่เป็นแบบไม่เป็นขรุ่ยเลยแล้วก็ผิวแห้งเนี่ยจะบอกเลยว่าขีดเส้นใต้เลยว่าเหมาะมากๆนะคะเพราะว่าแก้มเป็นคนหนึ่งที่ผิวแห้งมากยิ่งไปช่วงที่เกาหลีนะคะแบบกลับมาเนี่ยผิวจะมีความหลุดขรุ่ยๆนึกออกปะเพราะว่าเหมือนมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราปรับสภาพผิวไม่ทันผิวปรับสภาพตัวเองไม่ทันเอ้ยไม่ใช่ผิวปรับสภาพตัวเองไม่ทันนะคะพอน้องคนนี้มาช่วยใช่ไหมก็ไม่ทำให้ผิวแห้งอีกแล้วแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเป็นไอครีมนะคะตัวเนี้ยจะบอกว่ามันเจ๋งมากเพราะว่ามันเป็นเซรั่มที่มันดูเหมือนเหนอะมากแต่พอเราทาไปจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหายเข้าไปในใต้ตาเราเลยอะน้องคนนี้เขาชื่อว่า Ultra Sensitive Q10X นะคะเป็นไอครีมนะคะอย่างที่บอกว่าในไลน์นี้มีหลายตัวแต่ว่าตัวที่มารีวิว2ตัวคือตัวเดย์ครีมกับตัวไอครีมนี่กระแทกตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันจะทำให้ร่องใต้ตาของเราหายไปเนาะใครที่กังวลว่ารอยตีนกาหรือว่าร่องใต้ตาอะไรเงี้ยมันจะหายไปเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะคะทุกคนเวลาแก้มทาเนี่ยแก้มจะชอบใช้นิ้วนางทาเนาะเพราะว่ามันใช้ความรู้สึกว่าให้ความบางเบาต่อใต้ตาบริเวณตรงนั้นเป็นบริเวณที่อ่อนโยนมากๆเราไม่ควรที่จะไปกดมันแรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะรอยมันจะมาไวมากนอกจากนั้นนะคะไม่ใช่แค่ใต้ตาอย่างเดียวตามร่องแก้มหน้าผงหน้าผากหรือว่ารอบริมฝีปากที่เรารู้สึกว่ากังวลเรื่องรอยอะไรเงี้ยก็เอามาทาตรงนั้นได้ด้วยจะบอกว่าเนื้อมันบางเบาจริงทุกคนอยากให้ลองไปเล่นกันดูนะคะจะรู้สึกชอบที่แก้มชอบตอนนี้เลย wow. บอกแค่นี้
นะวันนี้ก็ต้องมาแล้วแหละไปแล้วแหละไม่ใช่มาแล้วแหละวันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละทุกคนคือมาสั้นๆรู้เรื่องได้ใจความว่าตอนนี้ริ้วรอยคือบอกเลยว่าเดียนสนใจมากนะจ๊ะใครมีตัวเด็ดๆดีๆนะเกี่ยวกับริ้วรอยก็คอมเมนต์บอกใต้นี้ได้เลยหรืออะไรสงสัยยังไงงงคอมเมนต์คุยกันนะจ๊ะฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe Channel ของแก้มด้วยนะคะวันนี้ต้องลาแล้วค่ะทุกคนมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคิดก่อนนึกไม่ออกแล้วอะวันนี้ต้องไปแล้วนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะมาเจอกันด้วยนะต้องลาค่ะบ๊ายบาย